โอเคแล้วจะเริ่มทำยังไงก่อนเราวันนี้ค่ะเริ่มต้นด้วยการหั่นเนื้อไก่นะคะแล่ให้มันบางๆแล้วจะหั่นยังไงวิธีหั่นก็แล่ไงแล้วถ้ามันหนาก็เพราะมันหนาไงถึงแล่ให้บางไงวิธีการแล่อะไรครับดูวิธีการแล่นั่นแหละก็แค่นั้นแหละกันเนี่ยทำให้มันบางก็แค่นั้นชิ้นนี่มันพอดีคำอ่ะมีไข่มาได้เยอะละกิโลก็หั่นให้หมดไม่ต้องเก็บหรอกกินให้มันจุกๆไปเลยว้าวไก่ที่แรกเมื่อกี้นี่เตรียมหมักแล้วนะคะตอนนี้นี่มีไข่ด้วยเห็นป่ะคะไข่หนึ่งใบใครชอบไข่มากก็สองใบอันนี้น้ำมันหอยใส่ตามใจชอบเลยค่ะอันนี้สักหน่อยนึงไม่ได้ตรงหรอกค่ะจะใช้วิธีให้มันคลุกแล้วให้มันทั่วๆกันน้ำมันหอยเสร็จแล้วจากนี้ก็นี่พริกไทยป่นนะคะพริกไทยป่นก็เหยาะลงไปชอบจัดจ้านก็ใส่เยอะหน่อยอันนี้น้ำปลายี่ห้ออะไรก็ได้พอดีที่บ้านคุ้นเคยกันปลาตาปลาหมึกเนี่ยค่ะอร่อยนะคะเหยาะลงไปมันแล้วแต่คนชอบอันนี้คือซอสปรุงรสใส่เพื่อให้ได้กลิ่นน้ำตาลช้อนตัวนี้มันแบนนะคะไม่ได้ใหญ่ช้อนแบนๆ2ช้อนเล็กๆดูแล้วเหมือนเยอะนะคะแต่มันไม่เยอะเตรียมเราจะเตรียมคุกแล้วค่ะตอนนี้คุกล้างมือแล้วนะคะตอนนี้คุกไม่บางคนก็จะใส่ถุงมือก็ได้คุกนวดให้มันเข้าๆกันลืมไข่หรือเปล่าเมื่อกี้เห็นมีใส่ไข่ด้วยไข่ใส่ไปแล้วไงคุกแล้วไงไข่เนี่ยใส่ทีแรกไปแล้วพอดีไข่มันจะแตกก็เลยรีบใส่ไข่ไปก่อนไข่แล้วก็คุกเข้าไปเนี่ยให้มันทั่วแต่มาเห็นสีมันยังไม่เสมอกันป่ะคุกให้สีมันเสมอกันเห็นไข่ไหมไข่มันยังไม่เข้าที่ดูให้มันบางๆหน่อยมันมากนะก็ตัดออกมั่งทิ้งมั่งมันนะตัดทิ้งมั่งถ้าคนไม่กินมันเนี่ยมันทิ้งหั่นให้มันบางๆมันนักก็ตัดทิ้งเอา
าไปผสมกันแต่ถ้าคนชอบมันก็โอเคถ้ามันมากนะถ้ารู้สึกว่าหมูมันเนี่ยเอาทิ้งบ้างไม่ต้องไปเสียดายมันทิ้งไปแต่ถ้าบางคนชอบมันเนี่ยเก็บไว้กินก็ได้ติดบ้างหมูกี่โลครับเกือบ2โลนะเกือบ2โลหั่นหมูก็ต้องดูตรงนี้มันหนาก็ใช้วิธีป้องแหวกออกไปแล้วปีจะเป็นโปรมิตรใหญ่ไปก็หั่นขึ้นนี่โคนเดี๋ยวต้องมาจัดการกับไอ้2ชิ้นอีกนะครับเป็น7เกือบ2โลครับหนึ่ง 1.73 กิโลเกือบ2โลว้าวไข่ที่ใส่ตามใจชอบนะบางคนชอบไข่เยอะแต่เราใส่ใบเดียวมาตอกเลยนะพอแล้วซอสหอยนางรมนิดหน่อยนะคะโอ้เยอะไปเปล่าลดปริมาณนิดนึงได้ไหมตอนนี้เรามาปรุงนะคะใส่ซอสฝาเขียวเหยาะเดี๋ยวเราเหยาะไปหน่อยนึงเหยาะไปหน่อยนึงให้ได้กลิ่นใส่ซอสแล้วน้ำปลาเหมือนเดิมค่ะสูตรคล้ายๆกับหมักไก่เมื่อกี้นี่แหละค่ะคล้ายๆกันพริกไทยเหมือนเดิมเหยาะเข้าไปใส่เยอะเปล่าตามถนัดค่ะตามถนัดบางคนไม่ใส่เพราะไม่ชอบกลิ่นพริกไทยก็มีนะคะไม่ต้องใส่ก็ได้แล้วแต่ใส่ดีกว่าจะได้ซ่าๆแหน่น้ำตาล2ช้อนเล็กเหมือนเดิมเหมือนไก่นะคะเหมือนไก่ใส่เยอะได้เปล่าใส่น้ำตาลพอประมาณนะคะไม่ต้องเยอะมากเดี๋ยวมันจะเลี่ยนและไม่อร่อยแป้งมันอันนี้แป้งมันไม่ต้องใส่แป้งมันตามอัธยาศัย2หยิบมือ3หยิบมือไม่ต้องเยอะไม่ต้องเยอะพยายามเอาล่างขึ้นบนเอาบนลงล่างหมุนไปหมุนมาให้มันทั่วไปแซ่บฝาบมีเกี่ยวกับขึ้นฝาอ
เปลี่ยนสองอันละไปโดนโดนล้างทุกอย่างกินต้องล้างในการทำสวยนะครับกินสบายกินลำบากเลยแกะดีไม่ดีแกะเปลือกดีไม่ดีแกะกระป๋องเชฟจอยแกะแบบบ้านๆเชฟจอยแกะปลาดำมีที่ขึ้นเอากินสบายนี่ในกุ้งจริงบางคนเขากินเขาออกหมดเลยนะหยิบรูปกันไกลมาโชว์สิจ๊ะถ่ายหลังด้วยอย่าลืมถ่ายหลังกินแล้วมันจะไม่ง่ายต้องขีดกันกันไกลนี่นะอุปกรณ์ตัดแค่คือจริงๆจะตัดหมดหัวก็ได้นะแล้วแต่คนกินบางคนก็เอาหัวออกหมดเลยนะแต่เราก็จะคงให้กลิ่นเพราะหัวมันจะทำให้มันมีกลิ่นคาวๆกลิ่นกุ้งขี้มันใช่ไหมครับขี้มันอยู่หลังว้าวกินขี้กุ้งกันครับเป็นไอ้นี่ไม่มีขี้เว้ยพอจะเสร็จนี่ครับพอจะเสร็จยืนยันไม่อินสบายนี่จะมาขี้มันอยู่ตรงนี้พอฉันจะไม่ขี้มันอยู่ตรงนี่ขี้ป่ะขี้จริงๆเลยไอ้นี่มาแปลกไหมไม่ไม่แปลกหรอกมันอาจจะอยู่อย่างนี้มันก็ได้เราไม่รู้เองว่าขี้มันอยู่ข้างหลังได้ถ้าผ่าน่าจะไม่มีมีเว้ยเป็นมันมากเลยจนขี้มันว้าวเกิดอาการขี้เกียจแก่แม่ตัวขี้เกียจแกะอันนี้จะทำขี้ได้น้ำปลากินแล้วแบ่งแยกไปตอนนี้เดี๋ยวจะไปทำกุ้งแช่น้ำปลาแม่ตัวขี้เกียจแกะกินกันอย่างนี้แหละเดี๋ยวจะทำกุ้งแช่น้ำปลามันต้องหมักไหมอันนี้หมักแต่ว่ายังไม่หมักแช่ตู้เย็นก่อนเดี๋ยวมันจะเสียมันเริ่มอากาศมันเริ่มร้อนอยู่
นอนรวมๆกันก่อนนอนรวมๆกันในตู้เย็นแป๊บเดี๋ยวมันจะเสียเลี้ยงแบบไม่มีเหตุผลนะจ๊ะเลี้ยงไปเรื่อยเก็บตอนนี้จะทำกุ้งแช่น้ำปลาไหนเนี่ยนี่ไม่ใช่หรอนู่นกุ้งตอนนั้นกุ้งแช่น้ำปลามันต้องแกะเปลือกไงอ๋อเอ๊ะกินมั่วๆนะกินไปเลยก็เปลี่ยนแล้วใส่กุ้งแช่น้ำปลาตอนแรกใส่ตู้เย็นก่อนเลยเดี๋ยวไปแช่ฟรีซไว้ก่อนดีไม่ใส่น้ำปลาเพราะว่ามันจะเค็มจัดอันนี้เก็บโอันนี้จะทำอะไรเนี่ยล้างผักล้างผักแก้มผักที่ทำน้ำซุปอะไรคือใส่แกะเป็นกีบๆอ่ะนี่ผักอะไรผักกะหล่ำกะหล่ำกับผักกาดขาวกาดขาวเห็ดไม่ต้องแช่เดี๋ยวกินแล้วค่อยล้างทีเดียวตอนนี้ไม่ได้เดี๋ยวเห็ดมันเสียเห็ดอะไรรู้เห็ดจีอะไรมันรู้เห็ดมีปั๊บคู่ไปเองหาครึ่งก่อนมันจะหล่ำไหมครับมันแน่นเห็นปะยิ่งแน่นเนี่ยเราต้องยิ่งล้างให้เคี่ยงล้างให้เกลี้ยงผักนี้ตัวต้มใช่ไหมปะใช่ต้มเรากินยังไงวะกินอย่างนี้ใช่ไหมใช่ทำให้มันแยกกันไปแยกกันไปจะได้ล้างให้สะอาดมันจะได้สะอาดใส่อะไรมั้งมันเล็กเกินนะเดี๋ยวมันต้มไม่หรอทำใหญ่ๆเลยทำเล็กสิป้าอาหารอย่างนี้ได้ไหมยาวทำใหญ่ๆเล็กๆมันแค่หรอกก็ใหญ่นะป้าเนี่ยนี่ใหญ่อยู่ใส่ไม่ได้ด้วยแหละนี่จะต้มหรือจะย่างวะต้มนะต้มนะป้าผักเนี่ยเอาอย่างนี้ไหมแล้วแต่หั่นเลยถ้าท่านชอบอะไรท่านแบบท่านยาวเราจะหั่นหลายๆแบบให้ดูนี่แต่จุดประสงค์ก็คือจะให้มันแหวกออกมาให้ได้เนี่ยให้น้ำมันเข้าถึงทุกข้อของผักอ่ะทำยังไงก็ได้บางคนก็ชอบยาวๆเห็นป่ะแล้วแต่หั่นหรือชอบสั้นๆแต่ต้องแหวกให้ได้เพราะว่าเวลามันฉีดสารเคมีมันก็ไปสมอยู่ในเนี่ยในหลุมเนี่ยเนี่ยผักที่ต้องแช่น้ำมันจะมันจะเป็นชั้นอาหารก็ว้าวผักช้าแช่ผักโม่ตามใจฉันแบบไม่เต็มใจกับมั่วแล้วเสร็จแล้วไงนี่ไงเวลาป้ากินเนี่ยใหญ่มากป้าก็กินไม่ได้แค่นี้หั่นจนแก้มหมูยอนตัวมันจะใช้ไม่ได้ไงฮะมันจะรู้ได้ไงมันตักกินครับได้สิเดี๋ยวนี้ก็ทำให้ดูไงหมูยอใช่ไหมนี่ไว้กินแก้มไม่ต้องแกะแกะก็แค่น้ำอยู่พอแล้วมั้งมาผักกาดขาว
ตัดเปิดออกก่อนฉีกเป็นใบเอาเปิดออกก่อนไหมนี่เปลือกมันกินได้มันไม่มีเปื้อนอะไรมันขาวสะอาดหรอกตัดแกะไอ้ที่มันเปื้อนเปื้อนกันหน่อยนี่คือแค่ผักอย่างเดียวนะจะไม่ทำอะไรนะผักมันต้องแช่นะแกะทีละใบแกะทีละใบแกะทีละใบในซองแกะใบอันนี้เป็นวิธีแกะกัดเท้าแบบบ้านๆเลยนะครับในซองมีวิธีแกะทีละใบทีละกลีบอ่ะทีละใบจะกินกันหรือเปล่าเขาจะรับผักหรือตึ้งยังไม่มีคนกินผักอีกเอาไปแล้วแช่ทิ้งไว้แค่ครึ่งชั่วโมงก็ได้แช่ทำไมอ่ะแช่ล้างไงล้างพวกสารเคมีอ่ะบางคนก็ใช้น้ำส้มสายชูราดนะใช้ดังครับชิมน้ำส้มสายชูก็มีเกลือมั่งน้ำส้มสายชูมั่งนะบางทีมีนะป้านี่เห็นในคลิปอ่ะมันมีน้ำส้มสายชูมั่งอะไรมั่งไม่ต้องใช้หรอกนี่แช่ไว้ก็เกลี้ยงแล้วมันจะมาติดอะไรเนี่ยหาเอาละเนี่ยแช่ด้วยเดี๋ยวค่อยมาส่งเผ็ดนี่ยังไม่ต้องทำพอละพักเรียวโอเคโอเนี่เราจะต้มผักทำน้ำซุปอันนี้น้ำกรองนะน้ำกรองอันนี้น้ำกรองผักใส่ไปเลยไม่มีอะไรผักต้มให้มันหวานหวานไม่มีอะไรใส่ไปไม่ใส่หมูใส่กระดูกหมูลืมซื้อหมูก็ไปต้องใส่กระดูกหมูลืมซื้อกระดูกหมูมาลืมซื้อกระดูกหมูกินน้ำต้มผักแล้วกันกินน้ำต้มผักต้องใส่เครื่องปรุงป่ะเค็มๆตุ้มๆหวานๆให้มันหวานใหญ่นิดนึงไม่มีอะไรเลยเอาแบบบ้านๆลูกพุ่งเลยนะกระดูกหมูไม่มีก็ใช้ความหวานของหอมใหญ่เนี่ยด้วยมันเป็นทางลัดลืมซื้อกระดูกหมูหอมใหญ่ซื้อได้ที่ไหนตลาดพี่ครับตามแปลกๆไม่เคยไปตลาดตะกี้ไปซื้อลืมจิบหอมใหญ่มานี่มีของเก่านะเนี่ยหอมใหญ่ตัวนี้ลืมซื้อกระดูกหมูลืมซื้อหอมใหญ่ลืมซื้อกระทั่งขึ้นใช่อ่ะน่าใส่ทันแล้วก็ใส่หม้อใส่หอมช่วยอ๋อตั้งไว้นานครึ่งชั่วโมงตั้งไว้เรื่อยๆกินเมื่อไหร่แล้วค่อยว่ากันตั้งน้ำอุ่นๆไว้ครึ่งชั่วโมงไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราค่อยไปเทใส่กับชาบูน้ำปลานิดนึงไม่ต้องเยอะไม่นิดแล้วขนาดนี้เยอะโอ้อะไรน้ำมันหอมแล้วมันจะเป็นน้ำซุปที่อร่อยนี่สูตรไหนเนี่ยสูตรนี้แหละสูตรแม่ครัวยังมั่วไหมจริง
จะจุดไฟแล้วโอเคไม่จุดไม่ได้จุดไฟนี่ทำน้ำจิ้มเหรอซีฟู้ดทำซีฟู้ดเอากินจิ้มไปเรื่อยเอาไม่ใช่ครกเหรอไม่ใช่ปั่นเอาใช้วิธีปั่นเอาเก็บตังค์เห็นปะเนี่ยปากมันเนี่ยมันหักหกหักสามหักสามหักเฮ้ยเด็ดพริกอะไรเครื่องปั่นอ่ะเห็นตะกร้วยสีส้มเอาเผ็ดไม่เผ็ดนี่ก็เผ็ดสิซีฟู้ดก็ต้องเผ็ดเผ็ดไม่เผ็ดแล้วแต่ชอบแล้วกันครับมีอะไรบ้างมีพริกมะนาวน้ำปลาน้ำตาลปลาน้ำตาลซีอิ๊วไม่เอาซีอิ๊วไม่ใส่ซีอิ๊วไม่ใส่เพราะถ้าใส่มันไม่ใช่ซีฟู้ดมันจะกินมันจะออกนี่เด็ดพริกนะแล้วนี่มาทำไมฟังเกี่ยวไหมอร่อยไหมพี่โรนี่อะไรกระเทียมดองเหรอกระเทียมดองกระเทียมกระเทียมหัวมันไม่มีมันหมดไม่ได้ซื้อเอ้าแล้วกระเทียมดองมันจะอร่อยเหรอก็แก้ขัดไปก่อนโอ้ใครทำกินก็เอาไปนะสูตรไหนนี่สูตรนี้สิจะสูตรไหนอ่ะสูตรมั่วนี่เนี่ยว้าวแต่เคยทำกินมันก็อร่อยอยู่ก็ลองไปทำกินดูนะครับสูตรนี้ให้อยู่อร่อยอร่อยเอากระเทียมดองเนี่ยใส่เข้าไปน้ำไหนใส่น้ำกระเทียมดองนิดนึงพอแล้วกันน้ำปลาหยอกเข้าไปเลยแล้วจะชอบเฮ้ยพร้อมน้ำปลาพริกกระเทียมดองน้ำปลาเดี๋ยวมีน้ำตาลนิดนึงหวานหวานปลาแรมปลาแรมมีแล้มหรอกบอกไม่แล้มมีแล้มหรอกอันนี้ไงน้ำตาลน้ำตาลปี๊บน้ำตาลปี๊บน้ำตาลปึกอะโอ้โหน้อยไปด้วยแหละไม่ไม่ควรบอกน้อยไปชิมไปทำไปชิมไปที่มะนาวมาเติมมะนาวนิดนึงมะนาวแพงช่วงนี้มะนาวแพงมากลูกหนึ่งลูกนี้7บาทว้าวบีบเลยครับบีบเลยเฮ้ยเอาแล้วทำไมต้องฉีดก็จะต้องเร็วโอ้โหมะนาวเปรี้ยวจี๊ดมันเป็นแพงพอละเปรี้ยวพี่เปรี้ยวอ
นี่กินลงใส่ลงไปปั่นแล้วตอนนี้ปั่นปิดยับปั๊กเก็บเครื่องก่อนปึ๊บเก็บปั๊กนี่คือโตเกบิประเด็นมันปิดฝาไม่แน่นเลยโคลสประเด็นพอแล้วปั่นให้ละเอียดก็พอละได้ละเสร็จแล้วแค่นี้แหละนี่น่ากินมากนี่อะไรจิ้มซีฟู้ดจิ้มซีฟู้ดบอกแล้วไม่เปรี้ยวปรุงอะไรตามใจชอบอร่อยเปรี้ยวจี๊ดอันนี้ไปใส่อะไรน้ำจิ้มมาไปใส่อะไรก็กินกับหมูจุ่มหมูอะไรเนี่ยสลับกันแล้วก็ส่วนหนึ่งจะไปราดกับกินกับอะไรนะกุ้งแช่น้ำปลาด้วยแล้วก็กินกับหมูจุ่มก็ได้หมูเนี่ยมันจะพอเหรอนิดเดียวอ๋อมันมีน้ำจิ้มหลายอย่างอ๋อมันเป็นซีฟู้ดเรามีน้ำจิ้มขวดอยู่แล้วคนขวดแต่เสร็จแล้วนี่น้ำจิ้มซีฟู้ดทำเองง่ายลุยแล้วตอนนี้ถึงเวลาลุยอันนี้ไม่รู้เวลาแกะกันเองไม่มีเวลาแกะไม่ติดพูดเลยอันนี้คุณแช่น้ำปลาถ้ากินไม่ไหวก็ค่อยเทกระทะมันจะออกเป็นกะทิคุ้มร้อนคุ้มไม่ออก